สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Western Studio กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราก็มาต่อเนื่องกันเลยกับซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ใน EP ที่7ซีซั่นที่3กันครับและเช่นเดิมก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นผมและทีมงานจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมโดเนทค่ากาแฟและค่าน้ำมะนาวให้กับพวกเราคุณธนชิตได้โดเนทมา50บาทครับคุณพงษ์นภาได้โดเนทมา35บาทครับคุณสิริรักษ์ได้โดเนทมา 119.29 บาทครับพวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ยังคงเอ็นดูช่องเล็กๆของพวกเราและเปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้เติบโตต่อไปพวกเราต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับและไม่รอช้าเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ EP ที่7 F-Type ใน EP ที่7ได้เปิดมาที่สุสานแห่งหนึ่งดูเหมือนกับว่าในตอนนี้จะมีบางคนกำลังทำพิธีฝังศพเด็กตัวน้อยซึ่งหากเราดูจากลงศพดีๆก็จะพบว่าลงศพใบนั้นเล็กเพียงนิดเดียวและมันก็ดันเหมาะเจาะกับโรน่าที่มาที่นี่ด้วยเธอใช้โอกาสนี้ในการโน้มน้าวผู้หญิงคนนั้นให้มาร่วมทัพเข้ากับเธอแต่แท้ที่จริงแล้วสาเหตุที่โรน่ามาที่นี่มันก็ไม่ใช่เพราะการเชิญชวนหญิงคนนั้นแต่เป็นเพราะว่าเธอมาเยี่ยมหลุมศพหลุมหนึ่งที่ปลายหลุมศพหลุมนั้นมีชื่อว่าซาร่าครอฟลูกสาวผู้จากไปเหมือนกับว่าปมของเรื่องนี้ยังคงไม่หมดครับมันยังคงโผล่มาให้เราเห็นเรื่อยๆดังเช่นในครั้งนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกของโบรนาตัดกลับมาทางฝั่งวานิซาไอฟ์เธอยังคงหลับไหลอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นหลังจากที่พวกเขาได้จัดศึกหนักกับดร.สวีทหรือแดคิลล่าที่เรารู้จักแต่ทว่ากลับมีเวมไพร์ตนเองที่เป็นคนไม่ได้รับเชิญมายังที่แห่งนี้เขาก็คือเลขาของครูมอซิวาเลือดและเนื้อของวานิซานั้นหอมหวานมากเหลือเกินจนขนาดทำให้เวมไพร์ทั่วไปยังต้องน้ำลายไหลและกระหายแต่ทว่าวินาทีที่เลขาคนนี้ได้ตัดสินใจจะลงเขี้ยวลงไปที่คอของวานิซาแดคิลลาผู้เป็นนายของพวกเขาก็ได้โผล่มาจากด้านหลังหยิบร่างชายคนนั้นขึ้นมาแค่เพียงมือเดียวมันทำให้เราต้องสลัดภาพของชายอ่อนแอที่อยู่ในร่างของดร.สวีทหรือแดคิลลาทำให้มาดของเขาในตอนนี้ดูเท่สุดๆเลยครับจะว่าไปลูกนี้กับแดคิลล่าก็เข้ากันเลยทีเดียวครับก่อนที่เขาจะตัดสินใจปล่อยเลขาคนนั้นเพราะคิดว่าเลขาคนนั้นยังคงมีประโยชน์กับเขาและแดคิลล่าก็หันมาปลุกวานิซาและบอกกับเธอว่าพวกเราน่าจะรีบแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่การ์ดผู้คุมของพิพิธภัณฑ์จะมาอีกทั้งยังเตรียมชาให้กับวานิซาเพื่อแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้กับเธอแม่ทำขนาดนี้มีหรือสาวที่ไหนจะไม่หลงหากดูจากสายตาของวานิซาแล้วดูเหมือนวานิซาจะรักเขาเข้าเต็มเป้าซะแล้วและภาพก็ตัดไปที่คฤหาสน์ของเซอร์หมอคอมวานิซาเธอกลับมาด้วยรถม้าแต่ทว่าเมื่อถึงหน้าคฤหาสน์เธอก็ได้พบกับคาลิบาลอีกครั้งที่รออยู่หน้าประตูเพราะเนื่องจากตัวของคาลิบาลนั้นต้องการเพื่อนมาระบาดและเพื่อต้องการคำแนะนำจากเธอคาลิบาลได้เริ่มเล่าทุกอย่างให้กับวานิซาในเรื่องที่เขาได้กลับไปหวนความทรงจำเก่าที่เขาจำได้ว่าเคยมีครอบครัวแต่ปัญหาหลักๆของเขาในตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะพบหน้าครอบครัวเลยเพราะกลัวว่าภรรยาและลูกของเขาจะกลัวรูปลักษณ์ของเขาในตอนนี้ทางด้านวานิซาในครั้งนี้เธอกลับจำตัวของคาลิบาลได้แล้วล่ะครับเธอจำได้ว่าคาลิบาลคือคนคนนั้นเพื่อนคนเดียวของวานิซาที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่มันก็กลับกันกับคาลิบาลไม่สามารถจำเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับวานิซาแม้ว่าคาลิบาลจะจำเรื่องวานิซาไม่ได้แต่มันก็ไม่สำคัญสำหรับวานิซาครับเธอสัมผัสได้ว่าคาลิบาลในตอนนั้นและตอนนี้แทบไม่ได้ต่างกันเลยเขายังคงเป็นคนที่สุภาพและใจดีเหมือนเดิมวานิซาได้ให้คำแนะนำกับคาลิบาลไปว่าคุณควรจะไปหาพวกเขาซะเพราะคนนั้นเป็นคนที่ควรได้รับความรักมากที่สุดหากว่าสิ่งที่ทำไปนั้นต้องผิดพลาดไปเราทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วพอเราทั้งคู่ก็ไม่อาจจะโดดเดี่ยวไปมากกว่านี้การได้ลองทำสิ่งนี้มันคมยิ่งกว่าคมซะอีกภาพได้ตัดมายังประเทศอเมริกาดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่นั่นจะคลี่คลายลงไปแล้วอีธานได้เริ่มถามกับเคเทเนว่าหลังจากนี้คุณจะทำอะไรต่อไปแต่ทว่าคำตอบที่ได้จากเคเทเนนั่นก็คือเขาจะเป็นคนที่ติดตามอีธานต่อไปแต่ทว่าอีธานกลับเชื่อไปแล้วครับว่าหลังจากนี้มันไม่มีการต่อสู้แล้วแต่ทางด้านเคเทเนก็รู้ดีครับว่าชะตาและเส้นทางของอีธานคงไม่จบพวกเขายังคงต้องเจอศึกหนักอีธานได้ตัดสินใจไปแล้วครับว่าเขาจะกลับไปที่ลอนดอนอีกครั้งไปอยู่กับคนที่เขาไว้ใจผู้หญิงที่ชื่อวานิซาและเซอร์มอลคอมพวกเขาคือครอบครัวเดียวของผมและพวกเขาก็คือเผ่าของผมแต่ถึงแม้ว่ายังไงอีธานก็ได้บอกกับคาเทเน่เป็นภาษาปาเชว่าคุณจะเป็นพ่อของผมตลอดไปคาเทเน่แห่งคุณเขาแต่ทว่าในจังหวะนั้นคาเทเน่ก็เริ่มมีอาการแปลกๆครับร่างของเขาได้กระเด็นไปเหมือนกับโดนพลังถอดจิตของซูพรีมซอร์เซอร์เรอร์ในด็อกเตอร์สเตรนจ์อีธานพยายามห้ามเซอร์มอร์คอมว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับคาเทเน่ในตอนนี้เพราะตัวของอีธานรู้ดีว่านี่คืออาการของคนที่เห็นนิมิตเขาได้เห็นภาพของอีธานในลอนดอนที่บรรยากาศรอบเมืองในตอนนี้มันเต็มไปด้วยฝุ่นควันที่คล้ายกับหมอกหนาทึบอีธานมุ่งไปยังคฤหาสน์ของเซอร์มอร์คอมและเข้าไปโผกอดตัวของวานิซาเคเทเน่ได้เห็นนิมิตที่อีธานพูดกับวานิซาว่าผมไม่น่าทิ้งคุณไปเลยแต่ตัวของอีธานกลับได้คำตอบวานิซามาว่ามันสายไปซะแล้วทันใดนั้นฝูงแวมไพร์ก็พุ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาและก็จบสิ้นนิมิตที่เห็นในครั้งนี้และภาพก็ตัดมายังคฤหาสน์ของดอเรียนคฤหาสน์ของดอเรียนในตอนนี้เต็มไปด้วยฝูงประชาชีโซเพนีคุยกันจ้อแจ้จ้อแจตามประสาผู้หญิงที่ได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อภาพได้ส่องไปยังใบหน้าของดอเรียนก็พบว่าดอเรียนไม่ได้สุขใจนักกับการกระทำของโบรนาเขาได้พบว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนหมาหัวเน่าไม่มีใครเลยสักคนที่สน
นใจซึ่งมันตัดกับคาแรคเตอร์เดิมของโดเรียนครับทุกๆครั้งเขาจะเป็นจุดสนใจแต่ในครั้งนี้กลับเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามซึ่งแท้ที่จริงแล้วจุดสนใจของคนพวกนี้ก็คือตัวของโบรนานั่นเองครับเธอนั้นสามารถสั่งผู้หญิงพวกนี้ได้ทุกอย่างและได้เริ่มทำการปลุกระดมผู้หญิงกลุ่มนี้โบรนาเธอได้ให้ภารกิจกับสาวกลุ่มนี้ว่าให้พวกเขากลับไปทำงานโซเพนีอย่างเช่นเคยหลังจากนั้นทุกคนจะต้องล่อลวงชายหนึ่งคนและทำการปิดชีพชายน่ารังเกียจพวกนั้นหากเธอคนใดทำสำเร็จแล้วอย่าลืมตัดมือของพวกมันกลับมาและวางไว้บนโต๊ะกลางตัวนี้ดูเหมือนว่าแผนการของโบรนาในตอนนี้มันก็เริ่มจะไปกันใหญ่แล้วทางฝั่งคาริบาที่ได้รับฟังคำแนะนำจากวานิซาครั้งนี้เขาได้กลับมายังที่พักของภรรยาและลูกอีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่คนงานกำลังเสร็จงานพอดีคาริบาลนั้นตั้งใจที่จะเข้าหาภรรยาก่อนเพื่อหวังว่าเธอจะสามารถพูดคุยกับลูกได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีเลยทีเดียวครับคาริบาลได้พยายามเข้าหาภรรยาของเขาอย่างนุ่มนวลโดยการเรียกชื่อภรรยาของเขาอย่างเบาๆแม้ว่าในตอนแรกภรรยาของเขานั้นกลับไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าคาริบาลยังมีชีวิตอยู่ด้วยจากน้ำเสียงของเธอก็จะพบว่าเหมือนเธอจะเป็นคนที่เห็นคาริบาลตายต่อหน้าต่อตามันทำให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือคาริบาลแต่สุดท้ายท้ายที่สุดต้องยอมรับเลยว่าทั้งคู่นั้นถือได้ว่าเป็นคู่แท้จริงๆครับภรรยาของเขาได้ตัดเรื่องรูปร่างอัปลักษณ์และการกลับมาที่ผิดจังหวะครั้งนี้ออกไปเธอตัดสินใจเข้ามาโอบกอดคาริบาลอย่างไม่มีความคิดนั้นและเวลามันก็ผ่านไปไม่นานครับคาริบาลได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับภรรยาของเขาฟังเรียบร้อยรวมถึงคนที่ทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้คาริบาลยอมรับมาเองว่าเขาไม่ได้โกรธแค้นในตัวของวิกเตอร์เลยสักนิดรวมถึงเรื่องที่ว่าการที่วิกเตอร์นั้นได้สร้างตัวของเขาขึ้นมาแต่กลับไม่ได้สนใจในตัวเขาคาริบาลก็เข้าใจในเรื่องนี้ดีครับเนื่องจากเขารู้ดีว่าวิกเตอร์ก็เป็นแค่วัยรุ่นที่มีความทะเยอทะยานแค่อยากฟื้นคืนชีพมนุษย์แต่เขาก็แค่ขาดความรับผิดชอบไปบางทีคาริบาลก็อาจจะเป็นมดแปลงคนเดียวที่ยังคงสำนึกบุญคุณต่อผู้สร้างหรือวิกเตอร์แม้ว่าตัวของวิกเตอร์นั้นจะไม่เห็นใจของเขานักนั่นมันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เขานั้นไม่พอใจในตัวของวิกเตอร์ณจุดนี้ภรรยาของเขาต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่ใจดีมากจริงๆครับจิตใจของเธอนั้นงดงามมากๆเธอยังคงไม่ถือเรื่องของคาริบาลเลยสักนิดแม้ว่าตัวของคาริบาลนั้นจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเธอก็ยังคงมองเห็นคาริบาลว่าเป็นมนุษย์และเป็นสามีของเธอแต่ทว่าในครั้งนี้คาริบาลกลับยอมรับมาโดยตรงครับว่าเขานั้นอาจไม่ใช่สามีคนเดิมดังเช่นเคยเพราะเขานั้นได้ลงมือทำสิ่งที่ไม่ควรทำลงไปแล้วสิ่งที่ตัวของคาริบาลนั้นเรียกว่าความบ้าคลั่งแต่คำตอบที่ได้จากภรรยาของเขานั้นมันทำให้เราอบอุ่นใจมากเลยทีเดียวครับเธอกล่าวว่าคาริบาลนั้นแค่ลงทางไปแต่ตอนนี้คุณกลับมาบ้านแล้วสามีของฉันและภาพก็ตัดมายังคฤหาสน์ของดอเรียนอีกครั้งในครั้งนี้โต๊ะยาวตัวนั้นมันก็เต็มไปด้วยมือที่ไร้เจ้าของอีกทางปาร์ตี้ของประชาชีโซเพนีก็ยังคงดำเนินต่อไปทำให้คฤหาสน์ดอเรียนแห่งนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างไม่มีวันหยุดและหลังจากนั้นภาพก็ได้ใช้ไปยังใบหน้าของดอเรียนที่บึ้งตึงก่อนที่จัสตินจะเข้ามาทักดอเรียนว่าอยากเต้นรำกับเธอไหมอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าในตอนนี้ดอเรียนเกลียดที่หน้าจัสตินออกมากๆเหมือนเธอก็จะพยายามถักถางดอเรียนว่าตอนนี้ดอเรียนนั้นกลายเป็นหมาหัวเน่าซะแล้วในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นดอเรียนโกรธต้องขอบอกเลยว่าไม่เคยเห็นใบหน้าใบนี้จริงๆครับอย่างที่เขาพูดเลยว่าคนที่ไม่เคยโกรธนั้นมักจะดูน่ากลัวกว่าใครในฉากนี้ดอเรียนก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะครับพร้อมทั้งเขาได้ขู่จัสตินไปว่าเธอและฉันมันคนละชั้นกันอย่าคิดที่จะมาเล่นกับฉันเจ้าลูกแมวเมื่อดอเรียนได้เดินไปหาโบรนาในครั้งนี้เธอก็เช่นเดิมครับเธอแทบไม่ได้สนใจในตัวของดอเรียนแล้วเธอสนใจแต่พรรคพวกของเธอนับได้ว่าดอเรียนก็เป็นหมาหัวเน่ายิงเต็มตัวซะแล้วตัดกลับมาทางฝั่งคาริบาลและภรรยาของเขาภรรยาของเขาตัดสินใจพาคาริบาลไปหาลูกชายตัวน้อยของเขาแม่ของเขาได้เข้าไปเกริ่นกับลูกว่ามีคนคนนึงอยากจะพบกับลูกแต่ลูกจะต้องทำใจเอาไว้มากๆเมื่อหลังจากที่ลูกทำใจได้แล้วลูกก็จะได้พบความสุขและบ้านจนเมื่อถึงคิวของคาริบาลในตอนแรกลูกชายของเขายังคงอึ้งและมองดูคาริบาลอย่างตาไม่กระพริบคาริบาลใช้โอกาสในตอนที่ลูกกำลังเล่นเรือประกอบมันเป็นเรือประกอบที่พวกเขามักจะเล่นด้วยกันเป็นประจำและจังหวะนั้นก็เป็นจังหวะที่ลูกชายของเขาได้เอื้อมมือน้อยๆของลูกเข้ามาจับมือของคาริบาลในฉากนี้มันก็ทำให้เราได้สัมผัสไออุ่นที่แท้จริงของครอบครัวครับมันคือสิ่งที่คาริบาลกลับมาหาคำตอบอีกครั้งและในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจะลงตัวเรียบร้อยแล้วทั้งคู่กอดรัดกันด้วยน้ำตาที่ล้นปริ่มทำให้นึกถึงการกลับมาอีกครั้งของครอบครัวและภาพก็ตัดไปอีกครั้งที่เรือยอทลำหนึ่งมันคือเรือยอทที่อีธานเคเทเน่และเซอร์มอร์คอมกำลังโดยสารอยู่และพวกเขาก็กำลังมุ่งหน้ามายังลอนดอนเคเทเน่ได้เริ่มพิธีกรรมของเขาอีกครั้งเหมือนครั้งก่อนมันคือพิธีกรรมการสื่อสารทางจิตกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่พวกเขาต้องการสื่อสารซึ่งเคเทเน่ก็ไม่ลืมที่จะสูบชาเพื่อให้จิตวิญญาณของตนล่องลอยไปสู่วิญญาณของวานิซาซึ่งอันนี้มันก็เป็นการแถของแอดเองครับแต่จุดประสงค์ของพิธีกรรมนี้มันคือการสื่อสารทางจิตจริงๆครับและแล้วจิตของเคเทเน่ก็โผล่มายังคฤห
หารของเซอร์มอลคอมและได้พบกับตัวของไวเนซ่าที่อยู่ในตัวบ้านในตอนนี้เธอกำลังค้นคว้าเรื่องอะไรสักอย่างซึ่งสังเกตได้จากหนังสือที่เต็มอยู่กองบนโต๊ะเคทเนได้บอกกับไวเนซ่าว่าอย่ากลัวไปเลยฉันอยู่กับเพื่อนของเธออยู่กับเซอร์มอลคอมและอีกคนที่คุณเรียกว่าคุณแชนเดอร์เคทเนได้บอกกับไวเนซ่าว่าในตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งมาหาคุณแล้วจนในที่สุดเคทเนก็กลับพบว่าแท้จริงแล้วจิตที่เขากำลังคุยอยู่มันกลับไม่ใช่จิตโดยแท้ของไวเนซ่าเพราะในตอนนี้จิตของไวเนซ่าถูกปิดกั้นและแสดงให้เห็นในตาสีแดงของไวเนซ่าสิ่งนี้แหละครับที่บ่งบอกว่านี่คือจิตวิญญาณของไวเนซ่าที่ถูกปิดกั้นโดยแดคิวล่าถึงตอนนี้เคเทเน่ระลึกได้ทันทีครับว่าพวกเราช้ากว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเคเทเน่ได้กดดันกับเซอร์มอร์คอมไปว่าควรจะต้องใช้เงินทองที่มีทั้งหมดไปคุยกับกัปตันว่ามุ่งหน้าให้เต็มกำลังเพื่อที่พวกเราจะได้ไปถึงลอนดอนให้เร็วที่สุดเพราะถ้าหากช้ากว่านี้วันสิ้นโลกที่ข้าพูดถึงมันจะมาถึงจริงๆและนี่ก็เป็นโอกาสที่เคเทเน่และอิธานได้พูดคุยกันอีกครั้งเคเทเน่กล่าวว่าต่อไปน่าจะเป็นคนที่ทำพิธีนี้เพราะจุดจบของฉันมันใกล้เข้ามาถึงทุกทีแต่อิธานก็หวังในใจลึกๆว่าเคเทเน่นั้นจะมีอายุมากกว่าพวกเขาทั้งหมดในฉากนี้เคเทเน่ก็ได้พูดถึงเครื่องรางของเขาว่ามันจะมีบางชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมันคือกระดูกของชนเผ่าอาปาเช่แต่ละรุ่นหากอิธานสามารถทำให้มันสงบได้อิธานก็จะสามารถควบคุมพลังนั้นได้อิธานนั้นกลับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งอิธานคิดว่าชีวิตของเขาก็สั้นเช่นกันในไม่ช้าอิธานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นเวลาที่เขาได้ชดใช้กรรมในฉากนี้มันได้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยดีมากนักแต่เคเทเน่ก็ทำหน้าที่เหมือนพ่อมากที่สุดที่ตัวของอิธานนั้นจะมีได้ซึ่งก็น่าจะรองลงมาจากตัวของเซอร์มอร์คอมหรือไม่ก็ไล่เลี่ยกันครับภาพตัดมายังโรงพยาบาลของคุณหมอซีวาร์ดเธอยังคงนั่งฟังเทปบันทึกเสียงของวานิซาเพราะเธอดันไปพบความลับหนึ่งของวานิซาเข้านั่นก็คือเธอพบว่าในร่างของวานิซานั้นมันกลับมีบุคคลอื่นถึง3ตัวตนแต่เธอก็ได้หลุดปากไปพูดกับเลขาของเธอในจุดนี้คุณหมอซีวาร์ดก็เริ่มสังเกตได้ว่าเลขาของเขานั้นเริ่มทำตัวผิดปกติสภาพของเขานั้นดูโซมากเหมือนคนไม่ได้นอนเล็กอย่างเหมือนกับว่าเลขาของเขาคนนี้อยากรู้อยากเห็นเรื่องของวานิซาเป็นมากๆเธอเลยเลิกที่จะพูดต่อกับเลขาคนนี้และแล้วก็ได้มีแขกคนนึงมาหาวานิซาที่คฤหาสน์เซอร์มอลคอมเธอคนนี้คือคาเทอรีนาเฮเดเคนหรือนักประวัติศาสตร์คนใหม่ที่คนร้ายได้แนะนำให้กับวานิซาหลังจากนี้ผมจะขอเรียกเธอสั้นๆว่าแคทละกันครับแคทนั้นเธอมีเรื่องบางอย่างมาบอกกับวานิซาซึ่งเรื่องที่ว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับแดคิวล่าแท้จริงแล้วคำว่าแดคิวล่านั้นมันมาจากภาษาโบราณที่แปลว่ามังกรหรือดราก้อนนั่นเองครับแคทเธอยังพบอีกว่าข้อมูลที่วานิซากำลังค้นคว้านั้นมันกลับเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้ทั้งหมดเพราะเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดนี้มันเป็นการประพันธ์มาจากบทกวีหรือชาวบ้านที่หวาดกลัวในตัวของแดคิวล่าพวกเขามักจะเขียนเนื้อเรื่องขึ้นมาเพื่อสนองและให้ตรงกับความหวาดกลัวของตัวเองข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเธอหมดแล้วโดยเริ่มจากมันเข้าหาตัวของวานิซาอย่างไรซึ่งพวกเราก็รู้ดีครับว่าพวกมันเข้าหาวานิซาในรูปแบบของเทพตกสวรรค์หรือลูซิเฟอร์และพี่น้องของเขาอีกทั้งเธอคนนี้ยังรู้ครับว่าตัวตนของลูซิเฟอร์นั้นถูกไล่ลงไปในนรกแต่ทว่าพี่น้องอีกตัวตนหนึ่งถูกขับไล่มายังโลกของมนุษย์ตัวตนนั้นมาสามารถใช้ร่างของมนุษย์เพื่อให้ตัวของเขานั้นดูกลมกลืนกับมนุษย์จุดประสงค์ของมันก็คือการปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นที่ต้องสงสัยหลังจากนี้หลักการของมันก็ง่ายๆโดยเริ่มจากสิ่งที่ธรรมดาที่สุดที่พวกมันตั้งใจจะไม่ให้เป็นจุดสนใจโดยการปลอมตัวเป็นคนธรรมดาแคทกล่าวว่าศึกนี้มันเป็นศึกของวานิซาเธอไม่อาจที่จะเข้าร่วมด้วยเพราะเธอนั้นวางมือจากการฆ่าคนไปหลายปีแล้วหากคนที่จะต้องลงมือนั้นมันจะต้องเป็นตัวของวานิซาเพียงคนเดียวและบอกแสที่สำคัญที่สุดที่มันทำให้วานิซารู้สึกตัวได้ว่าแดคิวล่าที่กำลังซ่อนตัวอยู่นั้นมันคือใครมันคือบอกแสที่แคทคนนี้ได้บอกกับเธอว่ากันว่าเขาอาศัยอยู่ในบ้านของสิ่งมีชีวิตในยามราตรีจุดนี้แหละครับที่ทำให้วานิซาปิ๊งไอเดียขึ้นมาและจุดนี้ก็ไม่มีใครที่ไหนแล้วล่ะครับและผมก็เชื่อว่าวานิซาน่าจะต้องรู้แล้วและน้ำตาของเธอก็เริ่มไหลออกมาทันทีอีกแล้วเหรอความรักแหมเธออกหักไม่จบไม่สิ้นจริงๆดูไปก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับรักใครก็มีแต่จะต้องเสียใจมันเหมือนกับว่าความรักของเธอนั้นมันจะเป็นพิษให้กับเธอเสมอและภาพก็ตัดมายังโดเรียนและโบรนาในครั้งนี้พวกเขาได้มีโอกาสออกไปข้างนอกด้วยกัน2คนและมันก็เป็นช่วงเวลาที่โดเรียนนั้นจะได้ระบายความรู้สึกให้กับโบรนาโดเรียนกล่าวว่าเขาไม่ชอบเลยที่โบรนาพาคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในบ้านให้พวกเขาอาศัยนอนไปวันๆแต่ความคิดของโบรนานั้นมันไม่ใช่เลยครับเขาคิดว่าคนพวกนั้นคือกองทัพของเธอกองทัพผู้อ่อนแอที่เธอนั้นจะเป็นคนรักษาใจพวกเขาไว้ในจุดนี้มันก็ทำให้โบรนาไม่ชอบในตัวของดอเรียนครับเธอกล่าวว่าดอเรียนนั้นพูดเหมือนผู้ชายทั่วไปเลยเขาพูดเหมือนผู้ชายที่เธอเกลียดซึ่งดอเรียนก็สวนกลับมาครับว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะคุณจะหันมามองผมบ้างไหนล่ะงานเต้นรำระหว่างเราท่ามกลางการปฏิวัติของคุณไหนล่ะเสียงกระซิบและการรวมหัวกันของเราในตอนนี้เหมือนกับว่าดอเรียนต้องการเตือนสติของโบรนากลับมาดอเรียนคิดว่าโบรนาน่าจะไปกันใหญ่แล้วดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราคนใดคนหนึ่งจะต้องเปลี่ยนความคิดและผมก็คิดว่ามันควรจะเป็นคุณทันใดนั้นทันทีที่รถม้าวิ่งผ่านมาพอดีมันก็ปรากฏเป็นตัวของวิกเตอร์ลงมาจากรถม้าและเขาก็ได้ใช้น้ำยาที่ผสมมาเพื่อมามอมตัวของโบรนาจนสำเร็จและยังพบอีกว่ายาล้มช้างตัวนั้นมันก็สามารถล้มโบรนาได้จริงๆครับและนี่มันก็อาจจะเป็นจุดจบของคู่รักมหาปลัยแล้วล่ะครับและแล้วเมื่อโบรนาได้รู้สึกตัวมาอีกทีเธอก็อยู่ในห้องทดลองของเฮนรี่เป็นที่เรียบร้อยและจุดนี้มันก็ทำ
ำให้บรูน่านั้นสั่นเป็นนกเลยทีเดียวพร้อมทั้งยังได้รู้ว่านี่มันก็คือแผนของดอเรียนนั่นเองและพวกเขาก็จะเริ่มล้างสมองของบรูน่าในอีกไม่ช้ามันก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเด็กเนิร์ดอย่างเฮนรี่และวิกเตอร์นั้นน่าจะเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดแล้วภาพตัดกลับมายังเรือยอทอีกครั้งครับมันเป็นช่วงเวลาที่เซอร์มอลคอมและอีธานทั้งคู่ได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวอีธานไม่ลืมที่จะเข้ามาขอบคุณที่เซอร์มอลคอมตัดสินใจเป็นคนที่ลั่นไกให้กับเขาเพื่อปลิดชีวิตพ่อของอีธานแม้ว่ามันจะเป็นการกระทำที่โหดร้ายกับอีธานแต่เขาก็คิดว่าอย่างนี้มันก็ดีที่สุดแล้วอีธานก็รู้ดีว่าถ้าเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่สามารถทำได้มันคงเป็นเหตุผลของเซอร์มอลคอมที่ตัดสินใจเข้ามาทำแทนอีธานแต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วเซอร์มอลคอมนั้นต้องการเก็บรักษาความเมตตาของอีธานเพื่อไม่ให้จิตใจของอีธานนั้นแตกสลายและเสียไปมากกว่านี้เซอร์มอลคอมกล่าวว่าจุดนี้มันยังคงแสดงให้เห็นว่าอีธานนั้นยังคงเป็นคนที่มีเมตตาและเขาจะเป็นคนที่รักษามันไว้เพื่อที่ว่าจะไม่ให้ตัวของอีธานนั้นเป็นเหมือนกับตัวเขาแม่มองดูดีๆแล้วใจของเซอร์มอลคอมนี่แม่งโคตรหล่อจริงๆเลยเฮียแกก็ MVP ไม่รู้จะกี่ตอนแล้วมาตอนนี้ก็ยัง MVP ไปอีกและภาพก็ได้ตัดมายังนางเอกของเราวันนี้ซาเธอเตรียมปืนเป็นที่เรียบร้อยและเดินมุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นในฉากนี้ผมก็คิดว่าวันนี้ซาจะเข้าไปคุยอย่างเนียนๆอาศัยจังหวะในตอนที่เดคูล่ายังไม่รู้ตัวแต่ทำการปลิดชีพเขาซะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเธอกลับเดินไปคุยตรงๆกับเดคูล่าว่าเธอผิดหวังกับความรักครั้งนี้มากๆโธ่เจ๊แกก็ตรงเกินวานิซาเธอใส่ซื้อมาตั้งแต่ต้นจริงๆและนอกจากนี้เธอก็ยังรับรู้ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่โกหกมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีนาเขานั่นแหละที่เป็นคนกัดมีนาเพื่อหลอกล่อตัวของวานิซามาให้กับเขานอกจากนี้มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ชายผู้นี้นี่แหละที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ตัวของเดคูล่าเองนั้นในครั้งนี้ก็ตัดสินใจใช้ไม่อ่อนกับวานิซาครับโดยการพูดดีๆกับวานิซาว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานั้นมันก็คือการได้รับใช้วานิซาแม้ว่าวานิซาจะใช้ปืนของเธอจ่อไปที่ตัวของเดคูล่าแต่เดคูล่าคนนี้กลับสั่งให้วานิซาลั่นไกซาลั่นไกสิเรื่องทั้งหมดมันจะได้จบลงมันเหมือนกับว่าตัวของเดคูล่าเองความรักที่เขาได้ให้กับวานิซาเองมันบานปลายจนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจที่จะหลอกวานิซาหรือว่าเขาหลงรักวานิซาจริงๆพร้อมทั้งยังให้เหตุผลอีกว่าเราทั้งคู่นั้นต่างเป็นสิ่งที่รังเกียจของผู้คนหากเราทั้งคู่นั้นเลิกหนีจากมันและร่วมมือกันเผชิญหน้าด้วยกันผมจะไม่รังเกียจเลยที่คุณเป็นตัวตนของคุณหากพวกเราลองย้อนมองดูดีๆครับก็จะพบว่าสิ่งที่เดคูล่าพูดนั้นมันคือเรื่องจริงแม้ว่าจะเป็นตัวของวานิซาหรือตัวเขาทั้งคู่นั้นต่างเป็นสิ่งที่ถูกเกลียดชังและถูกรังเกียจจากโลกของมนุษย์และมันก็ยังสอดคล้องกับตำนานที่ว่าอามุนเนตและอามุนรานั้นความรักของทั้งคู่นั้นไม่มีใครสามารถทำลายลงได้ซึ่งขอบอกเลยว่าในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับจนท้ายที่สุดแล้วกลับเป็นวานิซาที่อ่อนไหวเองครับเธอได้ยืนคอให้กับเดคูล่าคนนี้และฉากสุดท้ายก็เป็นฉากที่เราไม่นึกถึงครับมันคือฉากที่เดคูล่านั้นได้ฝังเขี้ยวลงไปที่คอของวานิซาและก็จบไปกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ใน EP ที่7ซีซั่นที่3ครับจนถึงตอนนี้เนื้อเรื่องเดาไม่ได้เลยครับถ้าตามเนื้อเรื่องที่เกริ่นมาทั้งหมดก็กลายเป็นว่าหลังจากนี้มันก็คือวันสิ้นโลกแต่ว่าหลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์มาอีกเราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็น2ตอนสุดท้ายของซีรีส์เรื่องนี้ครับเช่นเดิมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อน Wester Studio สวัสดีครับ